ได้เลยสองสามมาความรู้สึกที่เรามาดูกันว่าสี่ที่ที่เราไปมาเราชอบที่ไหนมากที่สุดในยูเอสเอชอบที่หนูชอบที่มายาไนคลับจริงๆอ่ะเอาจริงนะนี่คิดว่าเราอ่ะชอบทุกที่แหละมันเลือกยากเพราะว่าแต่ละที่บรรยากาศแตกต่างกันออกไปมันมีทั้งในโรงแรมร้านอาหารแล้วก็เป็นฟิลคอนเสิร์ตเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบมินิคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยความรู้สึกมันแตกต่างออกไปแต่ละที่แต่ละที่แต่ว่าถ้าให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยรู้สึกมากที่สุดเลยก็คงจะเป็นแฟนคลับน่าจะเป็นที่สุดท้ายดัลลัสเท็กซัสหนูชอบมายาเพราะว่ามันมีความเป็นแบบคือละครที่ว่าฮอลล์มันใหญ่แล้วคนมันแน่นจัดเต็มอย่างเงี้ยไฟด้วยเสียงด้วยรู้สึกว่าเออมันแบบเราอารมณ์ดีนะถ้าแบบความใกล้ชิดกับแฟนคลับชอบที่ดาลัสเพราะว่าเป็นฟิลอบอุ่นน่ารักมากๆอ่ะพี่ทีบอเกอร์คือคนมองแต่ว่าแล้วก็ถ้าจริงๆที่แรกก็น่าประทับใจก็คือเซนโทเซนโทคือแบบว่าน่ารักเป็นฟิลแบบมินิคอนเสิร์ตหรออันนั้นก็ใกล้ชิดกับแฟนคลับเหมือนกันอะไรเงี้ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นร้านที่ใหญ่มากแต่เรารู้สึกว่าเป็นที่แรกที่เราไปถึงแล้วก็รู้สึกอบอุ่นการต้อนรับอบอุ่นเหมือนกันเหมือนเขาจัดไล่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะเริ่มจากอบอุ่นเล็กๆแล้วก็ไปเรื่อยๆที่สองก็คือจะเป็นที่ไมอันก็ดีที่สามคือซาคาเมนโตใช่หรอใช่ที่สามซาคาเมนโตไงถูกซาคาเมนโตถูกแล้วแต่เลิกละที่สามซาคาเมนโตคือชอบมากเหมือนกันเพราะว่ามันก็มีความแบบน่ารักไปอีกแบบซึ่งอันนั้นจะเป็นในคาสิโนเนาะเราก็จะได้เห็นแบบว่าตอนแรกมีแค่กลุ่มแฟนคลับเราแล้วพอเราร้องไปเรื่อยๆก็มีแบบคนที่เล่นคาสิโนมายืนดูตอนแรกหนูกลัวมากเอ้ยเราร้องเพลงเสียงดังไปรบกวนสมาธิของเปล่าแต่ไม่เลยเขามาจอยมาแบบมาเต้นมาให้ติปมาอะไรอย่างงี้คือน่ารักมากจอยกันทั้งร้านเลยก็ถือว่าแบบว่าทั้ง4ที่ประทับใจหมดแต่ถ้ารู้สึกมากที่สุดน้องก็จะเป็นมายาที่สุดพี่ฟ้าก็จะเป็นที่ดาลัสนั่นเองค่ะเอาล่ะพอเราไปถึงที่นู่นแฟนคลับก็ให้การต้อนรับแบบโอ้น่ารักน่ารักเลยนะคะซึ่งคือเราก็รู้แหละว่าแฟนคลับอินเตอร์เข้าแบบเขาเฝ้ารอที่จะเจอเรามาคอนเสิร์ตเราอะไรเงี้ยคือเขาคงดีใจตั้งแต่แบบโปรเจกต์มันถูกออกไปแล้วเพราะว่าถ้าใครได้เห็นนะคือตลอดระยะทริปเนี่ยเขามีเซอร์ไพรส์ให้เราตลอดแล้วเป็นเซอร์ไพรส์ที่แบบค่อนข้างจะตราตรึงมากๆเลยรู้สึกว่าเออเขาก็เฝ้ารอการเจอเราเหมือนกันแล้วก็เราเองก็เฝ้ารอที่จะเจอเขาเหมือนกันจริงๆพี่ฟ้าแอบกลัวอินเตอร์แฟนนิดนึงเพราะเราอะเรื่องภาษาบอกแต่พอเราไปถึงแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากคุยกับเรามากเรื่องภาษาตัดออกไปเลยไม่ใช่ปัญหาเลยอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้เราเหมือนแบบยิ่งสนุกกับการมาทริปนี้มากขึ้นแล้วก็ทุกคนไนท์มากจริงๆเราสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่ตลอดทั้งทริปเลยนะเรื่องแฟนคลับก็คือเขาแบบซัพพอร์ตและรักที่พวกเราแบบพวกเราจริงๆอะไรI never got it, why'd you have to go? I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the gray, the cold, but you just want the gold. And there's no way I can beat it, cause I got no chance, no chance when it comes to her. She got the glitter and the fame, and I just wasn't enough for you.Bye.
ไปต่อกันที่สุดท้ายคือดาลัดนี่ก็เป็นฟิลเมืองมันเหมือนเป็นเมืองที่แบบมันก็มีความเท็กซัสเราไปดูนี่ไงอันดับแรกเลยที่ประทับใจเลยว่าแฟนคลับน่าจะเยอะสุดที่มารับที่สนามบินน่าจะเยอะสุดแล้วก็ได้ของขวัญที่เรารู้สึกแบบเออเราเซนซิทีฟเนาะที่มีคลิปแบบออกมาอะไรเงี้ยก็คือเหมือนแบบเสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็มีรูปพ่อรูปเกี้ยวรูปพะโล้ใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาว่าไม่ได้ติดตามเราแค่แบบผลงานอย่างเดียวนะแต่คือเขาติดตามเราทั้งที่เขารู้ว่าไลฟ์สไตล์ชีวิตของเราเป็นยังไงครอบครัวเราเป็นยังไงคนรอบข้างเราเป็นยังไงเขาใส่ใจในขนาดนั้นก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบรักดีใจจนแบบกั้นน้ำตาไม่อยู่แล้วก็ทีมงานก็ลืมกระเป๋าหนูฟ้องก่อนลืมไปหนูเป็นของใช้เลยนะคืนนั้นจนต้องแบบว่าต้องไปขอโรงแรมขอฟรีอะไรเงี้ยเขาก็ใจดีเขาก็ให้เอาไปสปอนเซอร์ก็เลยรู้สึกว่าตายแล้วกระเป๋าชั้นข้างในมันมีอะไรเยอะแยะซึ่งโชคดีมากที่เอาเงินออกมาแล้วด้วยความที่พี่แวนบอกว่าเอาเงินมาฝากนี่ดีกว่าเผื่อกระเป๋ามันหายในร้านเกือบไปร้องไห้น้ำตาแตกไม่ได้กลับกรุงเทพแล้วเรานั่นแหละดารัตก็จัดในโรงแรมก็เลยทำให้เราเซฟพลังงานเราไว้ได้นิดนึงเพราะว่าโรงแรมมีตติ้งที่โรงแรมอะไรเงี้ยร้องเสร็จเราก็ไปนอนขึ้นไปนอนพักได้เลยถ้าถึงแม้ว่าแต่ละที่4เมืองที่เราไปเนี่ยต่อให้มันเป็นแบบคือเราต่อให้เราไป1วันแบบยิบย่อยอะไรเงี้ยแต่มันก็เหมือนเราได้เที่ยวคุ้มนะเพราะว่าเราได้ไป1วันคือไปหลายที่มากๆอะไรก็ทำให้แบบว่าเหมือนหมดพลังงานไปเยอะแต่เราก็มีความสุขก็รู้สึกว่าเออคุ้มมากๆกับการที่แบบไปแต่ละเมืองแต่ละที่มาเล่าถึงความรู้สึกนะคะสำหรับแฟนคลับที่ทำเซอร์ไพรส์ด้วยอะไรบ้างที่เราประทับใจมากที่สุดก็คงจะเป็นฮอลลีวูดนั่นแหละที่ว่าเป็นอ๋อแต่สุดท้ายก็ประทับใจนะที่เขาวิดีโอคอลแล้วก็ทำคลิปให้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามึงต่อให้เป็นเซอร์ไพรส์ที่เราเคยเห็นแล้วที่เมืองไทยแต่ก็ไม่คิดว่าเออแบบเขาจะทุ่มเททำให้แบบว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ตั้งแต่วันแรกการเครื่องบินฮอลลีวูดหรือว่าแม้กระทั่งสุดท้ายที่ว่าเป็นคลิปที่ทำให้เสียน้ำตามากๆอะไรเงี้ยคือเสียน้ำตาจริงๆนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเพลงมีโอกาสเจอเขาไหมอะไรเงี้ยเขาเพลงขึ้นว่า This been ไปแล้วรู้เลยว่าแบบแล้วภาพมันก็คือย้อนมาในหัวเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เราแบบกั้นน้ำตาไม่อยู่จริงๆอันนี้มันเป็นความรู้สึกแบบใจหายที่แบบเออก็มันอยู่คนละซีกโลกจริงๆอ่ะซีกโลกเลยเราไม่รู้ว่าเราจะได้แบบกลับมาเจอพวกเขาถึงแม้ได้กลับมาก็ไม่รู้จะได้เจอครบตามที่เราแบบเคยเจอกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ายินดีที่ได้รู้จักทุกคนจริงๆเพราะว่านั่นแหละเราก็ไม่คิดว่าคนธรรมดาอย่างพวกเราอ่ะจะมีแบบต่างชาติเป็นแฟนคลับเราซึ่งอยู่ซีกโลกหนึ่งอะไรเงี้ยสำหรับพี่ฟ้าถ้าเซอร์ไพรส์ที่ชอบมากที่สุดก็จะเป็นโอ้มันเยอะว่ะชอบหลายที่แต่ว่าเอาที่รู้สึกว่าแบบถึงใจจริงๆเลยก็คือนั่นแหละคือเสื้อที่สกิลเป็นรูปพ่ออย่างเงี้ยเพราะว่ารูปที่อยู่ในเสื้อนั้นนะคือรูปที่พี่ฟ้าใช้ถือในงานศพตอนเผามันก็เลยแบบว่าเซนซิทีฟแล้วก็แบบเขารู้ลึกจริงจากที่เรามาตอนแรกสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เราเจอตลอด17วันที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยคิดไหมว่าแฟนคลับอินเตอร์จะต้อนรับเราดีขนาดนี้เขาจะแบบสนใจใส่คิดว่าจะไม่มีคนมารับด้วยคือจะมีแค่แบบ 2-3 คนที่จะมารับคนที่แบบเป็นแอดมินจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาถึงเราแบบเฮ้ยมันต่อให้มีไม่ถึง100คนไม่ถึง 2-300 คนแต่แค่แบบเห็นจำนวนคนที่แบบเฮ้ยเขา10คนอย่างเงี้ยแล้วก็มีความสุขแล้วคือรู้สึกว่าเราก็มีคนที่เขาเฝ้ารอจะเจอเราพร้อมที่จะแบบรักแล้วก็ซัพพอร์ตเรานี่ก็ไม่ได้คาดคิดนะว่าเอาง่ายๆยังคิดอยู่เลยว่าร้านที่เราไปร้องในแต่ละร้านสถานที่แต่ละน่าจะคนไทยแหละที่รู้จักเราอะไรเงี้ยแต่พอไปถึงก็คือขนาดพนักงานยังบอกเลยอะไม่ว่าจะเป็นมีตติ้งหรือว่าเป็นคอนเสิร์ตสี่ที่ที่เราไปก็คือส่วนมากศิลปินที่มาที่เนี้ยจะเป็นแฟนคลับคนไทยที่มาหามาดูแต่อันเนี้ยคืออินเตอร์แฟนเยอะกว่าคนไทยแล้วเราก็รู้สึกแบบประทับใจเพราะว่าแต่ละคนที่มาในแต่ละที่ไม่ได้อยู่เขาไม่ได้อยู่แค่เมืองนั้นๆนะเขาบินมาจากแต่ละเมืองที่เราไม่ได้ไปด้วยอย่างเงี้ยเหมือนแบบรวมแฟนคลับบางคนขับรถมา14ชั่วโมงก็มีที่สุดท้ายอ่ะเป็นเหมือนแม่กับลูกก็บอกว่าเออขับมา14ชั่วโมงเพื่อมาเจอแล้วก็มีคุณยายด้วยนะที่เราเจอที่เป็นแดงคุณยายน่ารักมากเห็นแล้วแบบคุณยายคุณยายเป็นแดงแบบว่าเดียวแบบว่าเป็นแดงเลยอ่ะน่ารักอันแดงแกบอกน่ารักทั้งใจนะคะอ่ะคำถามต่อไปหลังจบคอนเสิร์ตมีโอกาสไป Universal Studios ยังไงบ้างดีใจเป็นเซอร์ไพรส์ดีกว่า
เราเคยเห็นแต่ในหนังไงเราชอบดูหนังแล้วเหมือนอย่างเงี้ยมันก็เป็นการจำลองหนังที่เราชอบดูแต่ละเรื่องเบื้องหลังการถ่ายทำหรือรายการดังๆในฮอลลีวูดอ่ะเขาเอามาให้ดูว่าแบบเบื้องหลังแต่ละที่เราเคยเห็นแค่ในจอทีวีในโทรศัพท์อ่ะมันเป็นอย่างนี้นะของจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นหนังที่เราชอบเกือบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นจูราสสิคพาร์คฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสใช่ไหมแล้วก็ทรานส์ฟอร์เมอร์รวมถึงโอ้โหแฮร์รี่พอตเตอร์ป่ะไม่มีมีกินบัตเตอร์บีไออยู่เลยมีไปซื้อนี่ด้วยเสื้อคลุมแล้วก็โอ้มันเยอะอ่ะนะก็ถือว่าเราแบบแล้วก็มีรายการเบื้องหลังรายการเดอะบอยด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกแบบประทับใจที่ได้เห็นเบื้องหลังหนังต่างๆนะคะที่ชอบมากที่สุดก็จะเป็นคิงคองเพราะว่ามันได้เข้าไปแล้วก็จอสามมิติอ่ะมันเหมือนจริงๆอ่ะเราไม่รู้ว่าในกล้องมันจะเหมือนแค่ไหนนะแต่ว่าของจริงที่เราเข้าไปในรถแล้วเราไปอยู่ในจอที่เป็นรอบข้างที่เป็นจอแบบไม่อยากใช้คำว่าสามมิติมันเหมือนกี่มิติก็ไม่รู้มันเหมือนจริงมากๆมีน้ำมีเสียวสี่มิติเลยแหละเสียวจริงฟาสต์แม่งก็เหมือนนั่งรถเร็วจริงๆอ่ะแบบมือแล้วมันเป็นเร็วจริงปะมันเป็นเหมือนแบบเครื่องไฮดรอลิกข้างล่างมากกว่าเออมันคงไม่น่าไปเร็วแบบเราไม่ได้เคลื่อนที่อะไรใช่ไหมเราไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้เคลื่อนที่เป็นไฮดรอลิกเป็นไฮดรอลิกหนูไปไกลมากเลยเนี่ยเขาจะมีลมตีหน้ามีน้ำสาดหน้าด้วยใช่นั่นแหละก็ประทับใจยูนิเวอร์แซลมากๆค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตก็คิดว่าถ้าใครที่ไป USA ต้องไปถ้าคุณชอบดูหนังรู้สึกว่าก่อนนอนได้คุยอะไรกันมากขึ้นไปคุยอะไรกันหลายๆอย่างเยอะขึ้นมีการแบบว่ามีการสอนการมีการไม่ใช่สอนกันหรอกพี่ฟ้าสอนหนูซะมากกว่าในเรื่องของการทำงานในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างเลยแล้วก็จะเป็นการแบบก็ปกติอะเราก็เคยอยู่ด้วยกันเป็นรูมเมทกันมาแล้วไม่มีอะไรที่ต้องแบบต้องปรับเปลี่ยนแต่มีสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือว่าตื่นง่ายขึ้น ตื่นง่ายขึ้นรู้แค่นั้นแหละเพราะว่าหนูจะตื่นก่อนมันเหมือนมากกว่า18วันวันนี้นั่งคิดอยู่ว่าลองนับดิก็อยู่เป็นเดือน จริงไหมรู้สึกไม่ได้รู้วันไงแต่เวลามันเร็วแล้วสำหรับที่ว่าได้เห็นได้ใช้ก็คือการการทำงานมากกว่าที่เรารู้สึกว่าเราเป็นโปรเฟสชันนอลกันมากขึ้นคือมันไม่ต้องมีใครมานั่งห่วงใครแล้วว่าแบบเฮ้ยคอนเสิร์ตเริ่มแล้วมันจะต้องเป็น 1, 2, 3, 4นะอันนี้คือเราสามารถแบบโฟลกันได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ด้วยกันมันก็นั่นแหละที่บอกมันเคยเป็นรูมเมทกันมาแล้วเคยใช้ชีวิตด้วยกันมาแล้วตลอด1เดือนอันนี้ก็มันเหมือนกับย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งก็ได้คุยกันได้หลายหลายอย่างในบางอย่างที่เหมือนแบบว่าในช่วงสถานการณ์ตอนนี้เหตุการณ์นี้อะไรเงี้ยคุยกันแล้วก็รวมถึงอนาคตด้วยแล้วก็มีแบบเวลาไปเที่ยวก็จะได้เห็นแบบว่าอีกมุมนึงของพี่ฟ้าด้วยที่เหมือนที่แกบอกเวลาไปสถานที่ต่างๆเราก็ไม่เคยเห็นเนาะเพราะถ้าอยู่ไทยคือเหมือนแกก็จะไปดูเป็นผู้ใหญ่ไปเลยอะไรเงี้ยแต่พออยู่ที่นี่รู้สึกว่าก็มีความแบบเป็นเด็กออกมาเยอะมากๆเลยเยอะกว่าเราอีกบางครั้งดูตื่นตาตื่นใจกันทุกอย่างขึ้นเครื่องเล่นทุกอย่างกินทุกอย่างคือแบบคือสุดโต่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เรากลายเป็นคนแบบนิ่งๆไปเลยแบบไม่ค่อยตื่นตาตื่นใจกับอะไรเท่าไหร่ก็สุดท้ายนี้นะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทั้งไทยแฟนแล้วก็อินเตอร์แฟนนะคะขอบคุณที่รักแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราแบบเต็มที่จริงๆตลอดระยะเวลา18วันก็คือเราไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวใน USA เลยสักวันเดียวนะคะรวมถึงทีมงานทุกคนที่ดูแลเรารวมถึงน้องๆแอดมินพี่ๆแอดมินอินเตอร์แฟร์แล้วก็ไทยแฟนที่ดูแลเราตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดจริงๆสำหรับเราที่อยู่ใน USA รวมถึงประสบการณ์การทำงานที่พี่ฟ้าว่าบางครั้งเงินมันก็ซื้อไม่ได้ในช่วงเวลาความสุขนะตรงนั้นอะไรเงี้ยขอบคุณความอบอุ่นที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยอิงลอตมันมาถึงจุดนี้มันก็มาถึงจุดนี้ได้เช่นเดียวกันด้วยความพยายามด้วยความอดทนด้วยความมุ่งมั่นต่างๆของพวกเราที่เราแบบฝ่าฟันกันมาถึงตรงนี้ได้อะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่รักอิงลอตก็อยากจะให้ทุกคนรักแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราแบบนี้ตลอดไปแต่ว่าตลอดไปในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นการบังคับนะคืออยากให้อยู่แบบว่าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกเศร้าใจท้อใจไม่มีกำลังใจแล้วถ้าพวกคุณดูพวกเราแล้วมีความสุขมีรอยยิ้มก็อยากจะบอกว่าเราก็อยู่ตรงนี้เสมอแล้วก็ don't forget me นะ
ก็จะขอบคุณแฟนคลับอินเตอร์แฟนคลับไทยที่แบบว่าคอยให้การต้อนรับคอยดูแลก็รู้สึกอบอุ่นเหมือนได้แบบได้เจอครอบครัวหนึ่งซิกโลรู้สึกว่ายังมีคนเฝ้ารอยังมีคนรักเราอยู่นะอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็คงกลับมาแน่นอนอาจจะไม่รู้เป็นการทำงานหรือว่ามาเที่ยวคือถ้ามาเที่ยวถ้าเจอก็คือสามารถทักทายได้เลยหรือถ้ามาทำงานก็อย่าลืมมาเจอกันแค่นั้นแหละอย่าลืม look up to the sky ด้วยI never got it when you had to go. Bye-bye. I think there's beauty in the gray, the cold, but you just want the gold. And there's no way I can beat it, cause I got no chance, no chance when it comes to her. She got the glitter.